หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักของนายทิพย์สุพรรณศรีเลขที่59หมู่1เทศบาลเชียงคานอยู่ในชุมชนถนนคนเดินอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเมื่อกลางดึกวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจนได้รับความเสียหายทั้งหลังโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปในย่านชุมชนถนนคนเดินที่ปลูกสร้างติดกันเป็นแนวยาวได้ก่อนล่าสุดกำลังทหารจิตอาสากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ร่วมกับเทศบาลเชียงคานและผู้นำชุมชนเข้าทำการช่วยเหลือรื้อถอนซากปรักหักพังและช่วยทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านที่เกิดไฟไหม้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ขณะเดียวกันทางเทศบาลเชียงคานร่วมกับหน่วยทหารจิตอาสากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8จะได้มีการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ต่อไป